ฟังเพลงอะไรดีนะอ๋อนึกออกละฟังเพลงนี้ดีกว่าล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 าStay, what was great my นี่เด็กๆเดี๋ยวเราไปชุมกันไหมเบาๆนะอย่าให้พ่อได้ยินล่ะเราอะจะไปคาเฟ่เราจะไปหาหมอฟันกันแล้วเราให้พ่อไปคาเฟ่ใช่เอ้ยจริงๆจะไปหาหมอฟันไม่ใช่ไม่ใช่เราหลอกล่อให้พ่อไปคาเฟ่แล้วเราไปหาหมอฟันกันไหมพาพ่อไปหาหมอฟันกันแล้วเราจะหลอกล่อยังไงดีคะแม่ก็บอกเขาไปว่าคาเฟ่เปิดใหม่น่ากินอร่อยจังเชียวแค่เนี้ยเขาก็อยากกินละโอเคร่วมมือกันไฮไฟโอเคไปเน่คุณไปคาเฟ่ไหมนี่คุณไปคาเฟ่ไหมที่ไหนอ๋อเปิดใหม่ไปสิโอ้เหม็นคุณต้องใส่แมสนะทำไมอ่ะเอาหน้าปิดไปเหม็นโอ้ยอึดอัดไหนอะคาเฟ่เดี๋ยวขับไปให้เดี๋ยวลูกเราจะไปด้วยไปเดวมาด้วยสิตามแผนนะลูกป่ะคาเฟ่เปิดใหม่ดีมากเลยพ่ออุ้ยเหม็นของตัวเองอ้าวคันบิดแต่รถเรามีแค่ที่นั่งสองที่นั่งนะเดี๋ยวมันจะได้เดี๋ยวไปยืมรถป้าข้างบ้านหนูละคะเดี๋ยวไปยืมรถป้าข้างบ้านโอ้พี่ก็ได้นะโอเคคุณรถป้าข้างบ้านสีชมพูแอลแอลชมพูปิ๊งขอยืมนะกุญแจแล้วอยู่หน้าบ้านโอเคป่ะไปคาเฟ่เปิดใหม่กันอยากไปแย่อยู่แล้วรีบขับสิคุณพ่อขนาดปิดแมสยังได้กลิ่นเลยแม่มีแมสกี่ชั้นอีกชั้นนึงไหมอ๋อในรถป้าข้างบ้านเขามีเทียนหอมอยู่เอาไปดมยังดีกว่าขยะนะไม่เป็นไรรถเรามีประกันขั้น1 ล้านแบบรถล้มทีไรก็ไม่เป็นไรไปกันเลยเดี๋ยวให้ผมขับดีกว่าไหมคุณไม่ต้องเหม็นปากของบ้านก็เหม็นเจ๋หรอกถึงยังเนี่ยรอเดี๋ยวสิก็ถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วเนี่ยอีกแป๊บเดียวถึงยังจะกดดันอะไรนักหนาถึงซอยแล้วถึงซอยเอ๊ะนี่มันก็แถวบ้านแล้วนี่เดี๋ยวก็บอกว่ามันคือคาเฟ่ในโรงพยาบาลเหรอใช่เป็นคาเฟ่ในโรงพยาบาลอ๋อโอเคอยากลองเหมือนกันด้วยคาเฟ่ที่โรงพยาบาลเป็นยังไงนะงั้นพวกเราขอไม่ลงได้ไหมคะเหม็นปากค่ะลงเถอะจ้ะลูกแล้วคุณแล้วมันจะมีเหรอคาเฟ่เปิดในโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะรู้เอง
วันนี้มีตรวจสุขภาพต้องมาจองนั่นนะนั่งก่อนลูกกับคุณนั่งก่อนเดี๋ยวไปจองให้มันนั่งคุณคะคุณพยาบาลคะว่าไงคะทำไมต้องพูดเบาด้วยคะเนี่ยพอดีฉันจะแอบพาแฟนของฉันค่ะมาทำฟันเขาปากเหม็นมากแต่ฉันหลอกเขาว่าเป็นคาเฟ่ค่ะอ๋อถ้างั้นเชิญที่ห้องสองเลยนะคะอีห้องหนึ่งเลยค่ะห้องหนึ่งได้ค่ะปะเดี๋ยวคาเฟ่เนี้ยคุณต้องไปคนเดียวนะเพราะเขาจะให้คุณไปรับน้ำอ่ะอ๋อเหรอห้องหนึ่งเป็นคาเฟ่ชั้นหนึ่งโอเคเนี่ยทำไมเนี่ยมันรู้สึกแบบเหมือนโรงพยาบาลเลยร้านทำฟันแต่ไม่น่าใช่ว่าไม่อยากมองเลยเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเตียงนอนได้เลยให้หมอดูหน่อยค่ะดาครับมาเต็มเลยโอ้ my god ว้าแล้วทำไมคุณไม่มาตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่มีกลิ่นเลยเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชาวกันมาเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของวาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจุ๊บคนใครในครอบครัวของเพื่อนๆปากเหม็นมั้งคะคอมเมนต์มาหน่อย